สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ Teaching with Happiness นะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยนะครับในเรื่องของการสร้างบทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์หรือว่า Interactive Lesson ในสถานการณ์นี้นะครับช่วงนี้หลายๆคนอาจจะต้องเผชิญกับการสอนออนไลน์แล้วก็การเรียนออนไลน์ที่ไม่สามารถพบเจอกันได้ในช่วงเวลานี้นะครับคุณหลายๆท่านก็คงจะเจอปัญหาคล้ายๆกันก็คือไม่สามารถสร้างบทเรียนที่มีการโต้ตอบได้เพียงพอซึ่งหัวใจหลักของการสร้างบทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์คือการที่เราสามารถโต้ตอบกันและก็สร้างแรงเสริมให้แก่นักเรียนได้นะครับวันนี้นะครับเรามาแนะนำเครื่องมือตัวหนึ่งที่มีอยู่บน iPad ของทุกคนแล้วก็สามารถสร้างบทเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์กันได้ง่ายๆเลยคือแอป Numbers นะครับแอปนี้นะครับคงจะมีใครหลายๆคนนึกไม่ถึงว่ามันสามารถสร้างบทเรียนกันได้ใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราคงจะใช้แอปนี้ในการทำงานประเภทตัวเลขนะครับหรือว่าอะไรแบบนั้นซะมากกว่าเดี๋ยวเราไปดูไอเดียนะครับในการสร้างชิ้นงานที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้ในห้องเรียนกันดีกว่าครับในหน้าจอของแอป Numbers นะครับให้เราสร้างไฟล์เอกสารเปล่าๆขึ้นมาจากนั้นให้เราลองลบตารางที่เขาสร้างไว้ให้ในตอนแรกออกดูนะครับตรงนี้เราจะเห็นเป็นพื้นที่ว่างๆที่เราสามารถใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับอย่างไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นตารางรูปภาพวิดีโอหรือว่าการวาดนะครับในตัวอย่างวันนี้เราจะจำลองสถานการณ์เป็นห้องเรียนนะครับโดยคาบนี้จะเป็นการทักทายกันแบบง่ายๆบนแอปของเรานะครับแล้วก็ระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยนักเรียนยังสามารถทิ้งคำถามไว้ให้เราได้ด้วยนะครับโดยให้เราเปลี่ยนหน้านี้ให้กลายเป็นกระดานแปะคำถามวิธีการง่ายๆนะครับก็คือให้เราสร้างข้อความขึ้นมาเช่นคำถามระหว่างกิจกรรมแล้วก็ทิ้งไว้เป็นพื้นที่ว่างแบบนี้นะครับต่อมาให้เราสร้างชีตใหม่นะครับเพื่อใช้เป็นกระดานการเรียนรู้ของเรากันโดยให้เราแตะเพิ่มชีตใหม่ตรงนี้โดยในตัวอย่างนี้เราจะสมมุติว่าเราได้สร้างแบบฝึกหัดของเราไว้บางส่วนแล้วโดยมีการตกแต่งเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่รูปภาพหรือข้อความต่างๆซึ่งตอนนี้เราจะมีทั้งหมด3ชีตนะครับทีนี้เราก็เพิ่มความน่าสนใจให้กับนักเรียนกันครับโดยเราสามารถประยุกต์ใช้ตารางนะครับให้เป็นเหมือนแบบสอบถามความรู้สึกกันวิธีการก็คือพอเราสร้างตารางใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นตัวอย่างนี้นะครับจะมีการระบุไว้2คอลัมน์นะครับก็คือเป็นชื่อนักเรียนแล้วก็คอลัมน์บอกความรู้สึกนะครับของวันนี้ในช่องคอลัมน์บอกความรู้สึกนะครับให้เราตั้งค่าของช่องนี้โดยเข้าไปที่แปรงทาสีแล้วก็เลือกในส่วนของรูปแบบจากนั้นเลือกให้เป็นเมนูที่แสดงขึ้นหรือว่าป๊อปอัพเมนูกันครับจะเห็นว่าในแม่แบบนะครับเขาจะมีคำว่ารายการ123มาให้แล้วให้เราเปลี่ยนข้อความตรงนี้นะครับเป็นแบบที่เราต้องการได้เลยอาจจะใช้เป็นอีโมจินะครับแสดงความรู้สึกก็ได้จากนั้นในส่วนของคำว่าค่าแรกเริ่มนะครับหรือว่า default ตรงนี้ให้เราเลือกเป็นช่องว่างนะครับหรือว่า blank เพื่อให้ในตอนหลังเนี่ยนักเรียนสามารถมาเลือกเติมกันเองได้ครับทีนี้เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะเพิ่มกิจกรรมต่างๆลงไปเช่นการสร้างกิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนะครับผ่านการวาดต่อๆกันใน10วินาทีอย่างตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เมื่อเราเตรียมไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเรามาทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงไฟล์ของเราได้พร้อมๆกันแบบเรียลไทม์กันดีกว่าครับโดยให้เรานะครับกดที่สัญลักษณ์เริ่มการทำงานแบบร่วมกันหรือว่า collaborate ซึ่งถ้าใครนะครับกดสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วขึ้นเป็นข้อความ error แบบนี้นะครับแสดงว่าไฟล์ของเราเนี่ยไม่ได้บันทึกไว้บน iCloud นะครับให้เราไปเปลี่ยนที่บันทึกไฟล์ของเราไว้บน iCloud ซะก่อนส่วนถ้าใครนะครับสร้างแล้วก็บันทึกไฟล์ไว้บน iCloud อยู่แล้วนะครับเราจะเจอแถบแบบนี้ขึ้นมาแทนครับให้เราเลือกนะครับที่ตัวเลือกการแชร์แล้วก็ให้ส่งเป็นลิงก์หากันแบบตัวอย่างนี้ได้เลยครับซึ่งตรงนี้นะครับจะทำให้เราแชร์ให้กับนักเรียนได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องใช้ Apple ID ในการ sign in นะครับจากนั้นเราก็คัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งลิงก์ให้กับนักเรียนนะครับเพื่อเริ่มบทเรียนปฏิสัมพันธ์ได้เลยครับซึ่งจากที่เห็นในตัวอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อเราเริ่มคาบเรียนเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะให้นักเรียนเลือกตอบคำถามได้ว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยที่เขาจะเลือกที่ช่องของเขาเป็นการเลือกอีโมจิที่แสดงความรู้สึกนะครับจากนั้นก็จะทำกิจกรรมต่างๆบนแบบเรียนนี้ได้เลยครับและถ้าเกิดเขามีคำถามนะครับก็สามารถไปทิ้งคำถามไว้ในชีตของ questions ของเราได้ตลอดเวลาด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาแชร์เครื่องมือง่ายๆบน iPad นะครับเพื่อสร้างบทเรียนปฏิสัมพันธ์ในช่วงเวลาแบบนี้กันครับและถ้าอยากได้ไอเดียเพิ่มเติมใหม่ๆนะครับคุณครูสามารถเข้าไปได้ที่ Apple Teacher Learning Center หรือแหล่งการเรียนรู้ระดับมืออาชีพเพื่อพัฒนาการสอนได้ฟรีเลยครับขอบคุณที่ติดตาม Teaching with Happiness นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และติดตามพวกเรากันต่อนะครับขอบคุณครับ